สวัสดีจากฝั่งอิงเลนค่ะสวัสดีสุภูสุคนนะจ๊ะเด้อสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้อากาศแจ่มใสค่ะอากาศท้องฟ้าแจ่มใสตากผ้าข้างนอกได้แต่ว่าอุณหภูมิยังต่ำอยู่ในช่วงเช้าแล้วค่ะประมาณ9องศา10องศาในฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะวันนี้ถือว่าดีถ้าเห็นสีฟ้าบรรยากาศจะดีค่ะท้องฟ้าสีฟ้าวันนี้ตากผ้าข้างนอกนะคะกิจกรรมประจำวันของเราซักผ้าอาทิตย์ละ3ถึง4ครั้งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนที่นอนเดี๋ยวก็ผ้าเช็ดตัวเนาะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นชุดนักเรียนน้องมะลิก็ซักวันศุกร์วันเสาร์ประมาณนี้ถ้าเป็นชุดทำงานพ่อแม่ก็อาจจะซัก2ครั้งมันก็เลยเยอะไปหน่อยพี่น้องค่ะซักแล้วก็รีบนะจ๊ะมีคนถามว่าที่นี่เขาไม่ตากผ้าแบบบ้านเราโดยใช้ไม้แขวนเพราะว่าเวลาเราใช้ไม้แขวนมันก็จะทับกันมันจะแห้งช้าเนาะค่ะที่นี่เพราะว่าแดดเขาจะไม่แรงในช่วงหน้าโดยเฉพาะฤดูใบไม้ร่วงแดดช่วงนี้จะไม่ร้อนนะคะก็คืออาศัยว่าเอาลมสักหน่อยแดดนิดหน่อยตากทั้งวันก็แห้งให้มันเป็นแบบนี้จ้ะพี่น้องให้มันทุกส่วนของไอ้ผ้าให้เขาสัมผัสกับแดดกับลมให้มากที่สุดนะจ๊ะไม่ได้ใช้ไม้แขวนส่วนใหญ่ก็จะตากแบบนี้กันเกือบทุกบ้านนะจ๊ะเนาะมันต่างกันเพราะว่าบ้านเราตากแป๊บเดียวก็แห้งอันนี้คือเราปั่นแห้งปั่นหมาดนะคะไม่ได้อบแห้งถ้าเป็นฤดูหนาวไม่มีแดดเลยเราก็จะอบแห้งหรือไม่ก็ตากที่ไอ้ที่นี่ที่ทำความร้อนเราไปตากทับข้างบนแบบนั้นนะคะในช่วงหน้าหนาวฤดูหนาวก็จะตากแบบนั้นช่วงนี้พอเอาออกข้างนอกได้เราก็เอาออกจ้ะเพราะว่ามันจะได้แบบว่าธรรมชาติทรายชอบแบบว่าไม่อบถ้าอบแล้วรู้สึกมันก็ปกติแหละแต่หมายถึงในความรู้สึกของตัวเองว่ามันไม่ธรรมชาติแต่ว่าถ้าตากแล้วแห้งโดยธรรมชาติมันรู้สึกว่านุ่มรู้สึกว่าหอมกว่านะจ๊ะเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลเนาะจ๊ะเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้กันเนาะค่ะพี่น้องค่ะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้แต่ก็จะค้ำมีไม้ค้ำให้มันสูงขึ้นเนาะค่ะของทรายก็ปรับระดับสูงขึ้นได้แต่ว่าทรายเอาเท่านี้เนาะให้เขารับลมรับแดดให้ได้เยอะมากที่สุดเห็นแดดแบบนี้ก็คือยัง9องศา10องศาก็คือไม่ร้อนเนาะจ๊ะพี่น้องค่ะก็เลยช่วงนี้จะแห้งใช้เวลาแห้งช้ากว่าช่วงหน้าร้อนถ้าหน้าร้อนก็ประมาณ4ชั่วโมงแบบนี้แปลว่าแต่ว่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงแบบนี้ก็จะสักทั้งวันเนาะจากตอนนี้ประมาณ9โมงแล้วก็เก็บอีกทีก็ประมาณบ่าย3นู่นล่ะค่ะบ่าย2บ่าย3ใช้ก็เก็บแล้วเนาะพี่น้องเนาะอากาศดีค่ะท้องฟ้าแจ่มใสเดชส่งฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่หมดแล้วพี่น้องพวกเราแจ่มใสเหมือนนกที่ออกจากรังโอ้อากาศดีแล้วค่ะอากาศดีวันนี้ดูสภาพอากาศเนาะเขาเรียกว่าอะไรกับบลูนอกจากพี่น้องตามที่ weather forecast นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือวันนี้อากาศจะดีคืออยู่ที่ประมาณ9องศาถึงประมาณ12 13องศาแต่ว่าไม่มีฝนถือว่าดีเนาะจ๊ะเนาะถือว่าดีนี่แหละช่วงนี้สวนของทรายก็จะประมาณนี้ค่ะอันนั้นมันตายไม่รู้มันเป็นอะไรเนาะพี่น้องแต่ว่าตัวนั้นโอเคอยู่แบบให้มันเลื้อยขึ้นตามที่เราทําไว้เนาะให้เลื้อยขึ้นตามรั้วแล้วเป็นแบบที่ใบไม้ร่วงเนาะจ้ะแบบนั้นแต่ว่าต้นนั้นมันตายไม่รู้มันเป็นอะไรพี่น้องจ้ะอันนี้ตัวนี้ก็คือทั้งปีก็คือใบก็จะไม่ร่วงอันนี้คือลาเวนเดอร์ของสายมันก็เดี๋ยวสักหน่อยก็จะตัดแล้วตัดเป็นรูปวงกลมตัดให้มันสั้นลงปีหน้าเขาจะได้ออกดอกนะจ้ะอันนี้ก็ไม่รู้เรียกอะไรแต่ว่ามันจะเป็นเขียวทั้งปีแต่ใบไม่ร่วงเนาะจ้ะนี่ดอกมันก็จะออกสีม่วงๆอยู่ทุกอย่างที่ปลูกส่วนใหญ่ในสวนของทรายนี้จะเป็นแบบใบไม่ร่วงเนาะค่ะเขาเรียกไอ้ green all year round นั่นแหละจ้ะนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบไม่ร่วงมันจะยังปรับสภาพไม่ได้บางชนิดบางอย่างก็ตายได้จ้ะของพวกทรายนี้คือปลูกไม่ขึ้น
ได้เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเนาะจ้ะอันนี้ถ้าเป็นผลไม้เนาะผลไม้ที่จะเป็นแบบร่วงใบร่วงอันนี้ร่วงลงบ้างแล้วเนาะค่ะถ้าเป็นแบบต้นแอปเปิ้ลต้นพลัมตัวนี้ต้นพลัมก็จะใบร่วงถ้าเป็นดอกไม้ที่พวกทรายปลูกก็จะเลือกเอาชนิดที่ใบไม้ไม่ใบไม่ร่วงเนาะเพราะว่าไม้เขาชอบดูในหน้าหนาวเขาก็จะมีอะไรให้ดูเพื่อนว่าแต่ว่าถ้าร่วงไปแล้วมันก็จะไม่มีอะไรให้ดูอันนี้เป็นต้นแพร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 ก็จะร่วงเดี๋ยวสักหน่อยไปก็จะไม่มีแล้วนั่นแหละพี่น้องจ๋าก็ประมาณนี้แหละช่วงนี้ย่าก็อยู่ข้างในบ้านเราจะนั่งพักผ่อนไปกับปุจิทามฟอร์เกนมาบ้างYeah, about 10 o'clock. Normally, grandma ding about 10 o'clock. I feel tired today. I don't know why. Yeah. I think it's probably all of us here, Saturday and Sunday, you know yes, what I mean? Yeah. You know what I mean? Yeah, yeah. Okay, ma'am. You want a tea or coffee? I'll have tea. Tea, okay, okay. ปกติกันมาก็ชอบดื่มชานะคะ in Thailand they call cha mom cha you remember yeah cha yeah we often say cha yeah cha could it mean tea yeah mean tea a lot of people here would say cha yeah a lot of people here say cha ก็คือหมายถึงว่าหลายคนที่นี่เขาก็เรียกชาเหมือนกันค่ะชาก็คือ tea ที่นี่เขาจะนิยมดื่มชา I say it's flavored you mean cup of tea in England cup of tea yeah cup of tea cup of tea yeah a cup of tea นะคะคือที่นี่เขาจะ flavored คือหมายถึงว่าเป็นอะไรที่ชื่นชอบคือดื่มชามากส่วนใหญ่จะมากกว่า coffee เนาะค่ะโอเค cup of tea time นะคะมืดซะหน่อยด้วยจ้ะมันย้อนแสงเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าครัวใส่แสงเข้าทางนู้นเนาะมันไม่ค่อยเห็นชามันก็มีหลายยี่ห้อเนาะพี่น้องค่ะมีหลายยี่ห้อแล้วแต่ใครจะชอบเนาะค่ะบ้านทรายนี่จะกินตามหญ้าน่ะล่ะพวกหญ้าเขาชอบไอ้ยอร์คเชียร์ทีก็คือหมายถึงไอ้ชาแถวถิ่นที่เพื่อนเกิดก็คือยอร์คเชียร์นะคะก็คือเพื่อนชอบยอร์คเชียร์ทีทรายก็กินกับเพื่อนของบ้านทรายจะเป็นดีคาเฟ่ก็คือไม่มีคาเฟอีนก็คือกินได้สบายนอนหลับได้สบายหมายถึงดีคาเฟ่นี่คือไม่มีคาเฟอีนนะคะเดี๋ยวใส่จะเอาให้ดูอันนี้จ้ะนี่ดีคาเฟ่เนาะก็คือไม่มีคาเฟอีนถ้าอันไหนที่มีคาเฟอีนมันก็จะทำให้เราแบบว่ากระปี้กระเป๋านอนไม่หลับแบบว่าสำหรับสายเนาะจ้ะเนาะสำหรับสายกินแล้วมันรู้สึกใจสั่นแล้วก็มีฤทธิ์จนถึงตอนกลางคืนนอนไม่หลับกันสินะคะก็เลยกินแบบดีคาเฟ่ตอนนี้ติดไปแล้วเนาะจ้ะเพราะว่ามาใหม่ๆไม่ชอบแต่ว่าตอนนี้คือหมายถึงว่าเพื่อนพากินทุกวันรู้สึกชอบเนาะค่ะอากาศร้อนๆอากาศเย็นๆไม่ใช่ร้อนค่ะอากาศเย็นๆก็จิบชาหมายถึงมันก็ทำให้ร่างกายอบอุ่นกันสินะจ้ะเนาะส่วนใหญ่ก็คือที่นี่เลยทุกคนเวลาเข้าบ้านรีบกลับบ้านมาคัพปชีหมายถึงเป็นเวลาที่รีแลกซ์ของเขาก็คือหมายถึงว่านั่งดื่มชาดูทีวีหรือก็คุยกันรีแลกซ์ไทม์ประมาณว่าทำผ่อนคลายอย่างประมาณนี้นอกจากนอกพี่น้องค่ะวันนี้ก็จะชงชาให้คุณย่าทรายก็จะเอาออกมาไว้ในที่เก็บของพวกทรายเนาะค่ะจากแพ็คของเขาลักษณะก็จะเป็นซองแบบนี้คือ1ซองเล็กต่อ1แก้วนะจ๊ะหรือถ้าใครไม่ชอบเข้มข้นมากก็คือ1ซองเล็กต่อ2แก้วก็แล้วแต่เรานอกจากน้องทรายก็ย่าเขาไม่กินเข้มข้นทรายก็คือใช้เป็นไอ้ด้วยกันค่ะชงด้วยกันใน1ซองแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วแต่ใครจะชอบเนาะค่ะน้ำตาล1หรือ2หรือไม่ใส่เลยบางคนก็จะกินเป็นชาดำแต่ไม่ใส่น้ำตาลแต่ที่นี่ชาอังกฤษจะใส่นมค่ะจะใส่นมเป็นส่วนใหญ่เลยนอกจากว่าคนไหนที่เขาไม่ชอบดื่มนมเขาก็ไม่ใส่นมแต่ว่าส่วนใหญ่เลยจะใส่นมน้ำตาลแล้วก็ชาเนาะค่ะบางคนก็ถ้าลดน้ำหนักก็ไม่ใส่น้ำตาลก็ว่าไปอันนี้คือเป็นคล้ายๆหัวน้ำตาลจะไม่มีแคลอรี่จะไม่อ้วนนะจ๊ะพี่น้องค่ะThank you.
you want a biscuit? No, thank you. No, okay. No thanks. นี่ล่ะค่ะ time for cup of tea. So it's 10 o'clock. I'm looking at the invalid here. สิบโมงกินไอ้ดื่มชาแล้วก็สักหน่อยก็ซายก็ไปรีดผ้าทำไอ้ทำความสะอาดบ้านแล้วก็ทำกับข้าวช่วงเที่ยงประมาณนี้เนาะค่ะก็อยู่กันแบบนี้ถ้ามีย่าอยู่ด้วยก็ทำอาหารส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารเพิ่นเนาะค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะเด้อวิดีโอหน้าดื่มชาก่อนค่ะโอเคบายบาย